ีกหนึ่งเหตุการณ์อันนี้ชนเหมือนกันนครราชสีมาผู้เสียหายในขับกระบะนะคะแล้วไปเจอกับ Honda CRV สักพักนึงคือ Honda ก็เฉี่ยวกระจกรถเข้าไปแล้วสุดท้ายก็คือเหมือนกับจะหนีเขาก็เลยพยายามจะตามไปกลายเป็นว่าฝั่งนั้นบอกเฮ้ยฉันนี่ลูกในพลนะแต่ลักษณะท่าทางคล้ายกับเมาด้วยเขาก็เลยตัดสินใจอัดคลิปนี้ร้องสื่อมวลชนค่ะไล่มาสิมึงไล่มาไล่เอ้ยมาไล่มาเขาบอกเป็นลูกนายพลนะครับเขาชนกระจกรถผมแล้วเขามาทำร้ายร่างกายผมด้วยแล้วเขายังไม่เลิกเลยเนี่ยเขาเมานะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะงงคนถ่ายคลิปคือคนที่เสียงนุ่มๆค่ะส่วนที่คอแหบเมื่อสักครู่นี้ค่ะลูกในพลโอ้โหนี่ต้องขอบคุณทางข่าวนะคะทีมข่าวที่ทำซับเพราะที่ฉันฟังไม่ออกจริงๆค่ะนะคะแต่ล่าสุดเรามีโอกาสได้คุยกับช่างโอค่ะช่างโอคือคนที่ถ่ายคลิปนี่แหละเป็นตามที่พี่ฝ้ายเล่าเลยนะคะคือตัวช่างโอเนี่ยเขาขับรถมาใช่ไหมแล้วเขากำลังจะกลับเป็นช่วงประมาณตีสองคุณผู้ชมดึกแล้วแหละคือทีนี้เขามาแวะกินก๋วยเตี๋ยวแล้วเขาจอดรถไว้ทีนี้จู่ๆเนี่ยมี CRV คันนี้เฉี่ยวมาแล้วกลายเป็นว่ากระจกมองข้างเนี่ยเสียหายแต่ว่าเขาคัน CRV นะที่เป็นอ้างว่าเป็นลูกนายพลเนี่ยนะเขาขับไปเลยทีนี้พอไปตามเนี่ยเรียกลงมาเจรจาตอนแรกนะเขาเรียกแค่ค่าเสียหายประมาณ 1,500 บาทเองนะตัวช่างโออ่ะคือเพื่อเป็นแค่ค่ากระจกกับค่าช่างเนี่ยแหละแต่แป๊บนึงอ่ะลูกนายพลที่เขากล่าวอ้างนะเขาบอกว่าเขาโวยวายอะไรก็ไม่รู้แล้วก็เป็นดังที่คุณผู้ชมเห็นตามคลิปเนี่ยแหละค่ะคือพูดกันไม่รู้เรื่องเลยแต่ทีนี้นะจู่ๆมีจะมาเตะบริเวณหลังของช่างโอด้วยนะแต่เตะแล้วก็ล้มลงไปเห็นบอกว่าไม่ใช่ช่างโอนะคะคนที่เป็นลูกนายพลที่เขาบอกเนี่ยเตะแล้วล้มเองเสียหลักไปเองแบบนี้นะคะสุดท้ายช่างโอเขาก็เลยหอบหลักฐานต่างๆแจ้งความค่ะก็มาพอดีเขาอ่ะรถผมจอดเฉยใช่ไหมเกิดตรงเส้นบายพาสโคราชครับผมจอดรถคือจอดรถเฉยๆนะครับและอยู่ดีมีคู่กรณีขับรถ CRV สีบอลเทามาชนกระจกผมก็เลยตกใจหันไปดูพอหันไปดูปั๊บผมก็เลยขับตามเขาเพื่อที่จะให้เขาแบบเอ้ยมาคุยกันหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยูเทิร์นกลับมาเส้นไปพัดแล้วก็เห็นเขาจอดผมก็เลยเรียกเขาจอดข้างเข้าข้างทางพอเข้าข้างทางเสร็จก็เลยเขาเลยลงมาผมก็เลยลงคุยเขาบอกผมก็เลยพี่คือรถพี่อ่ะชนกระจกผมนะคือว่ามันเสียหายอย่างนี้อย่างนี้นะครับก็คือเขาถามว่ากี่บาทเขาบอกไม่ถึงพันผมก็เลยว่าสักครู่ครับเดี๋ยวเช็คราคาเนี่ยจะให้เขาดูเลยครับพอเช็คราคาเสร็จปั๊บผมไปดูในลาซาด้ามันไม่ถึงพันประมาณ900กว่าบาทพออันนี้ผมก็คิดค่าช่างไปประมาณ500ผมบอกประมาณ1,500พี่ก็เหมือนต้นแรกเหมือนเนี่ยค่ะแค่เรียกค่าเสียหาย 1,500 ก็ไม่รู้จะมีเรื่องมีราวอะไรแค่รับผิดชอบเนี่ยกระจกหูช้างที่มันพับไปและจะยกขาเตะด้วยนะคะสุดท้ายเห็นบอกว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเรียกผู้เสียหายคือช่างโอเนี่ยไปสอบปากคำสัปดาห์หน้านี่แหละแล้วเดี๋ยวจะได้รู้กันว่าในพลที่ว่านี่คือตำแหน่งหรือว่าพ่อชื่อพลเฉยๆไม่ทราบนะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนะคะ